ตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงกันแล้วครับอีกไม่นานครับเราคงจะได้ใช้บริการกันเพราะว่าปีหน้าจะเริ่มก่อสร้างแล้วครับค่ะโดยสายแรกนะคะประเดิมกันที่กรุงเทพเชียงใหม่ค่ะทำให้สายการบินต้นทุนต่ำหรือว่า low cost airline ถึงกับหนาวร้อนกันเลยทีเดียวค่ะครับถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงครับมีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนกันแล้วครับหลังจากนี้ไปจะนำผลการรับฟังความเห็นครั้งนี้ครับไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกันต่อครับแล้วสิ้นปีนี้น่าจะเริ่มปรากฏราคาให้เอกชนมาดำเนินโครงการได้ครับปีหน้าคงได้เห็นเริ่มมีการตอกเสาเข็มกันแล้วครับแล้วก็ถามว่าใช้บริการเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอนานหน่อยเพราะว่าปี2561ครับค่ะแต่ที่บอกว่าสายการบินต้นทุนต่ำๆหนาวๆร้อนๆก็เพราะว่าเจ้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีสปีดสูงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปเชียงใหม่ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงนิดๆเองนะคะถ้าเปรียบเทียบกับการใช้บริการของเครื่องบินเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ใช้เงินเพียงแค่ไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยจะมีการทยอยค่อยๆเปิดอีกหลายสายเลยนะคะอย่างเช่นกรุงเทพนครราชสีมาแล้วก็มีการต่อขยายจาก Airport Link ไปยังพัทยารวมไปถึงกรุงเทพหัวหินด้วยค่ะ